ตัวนึงขณะนี้เรามองไปข้างหน้าแล้วนะคะเมื่อเจอน้องทั้ง12คนและผู้ช่วยโค้ช1คนการที่จะนําทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรหนึ่งในขั้นตอนนั้นก็คือการมาที่โรงพยาบาลสนามของทอบอรเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการโรงพยาบาลย้านะคะว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตโดยขณะนี้โรงพยาบาลค่ายเมงรายจะเป็นหลักในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือมีโรงพยาบาลค่ายจากจังหวัดพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถมาร่วมสนับสนุน โดยมีทีมแพทย์ที่สามารถดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือคุณหมอภาคโลหันชุนที่ผ่านการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลซึ่งหากสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้จะมีการประเมินอาการก่อนก็ยอมรับว่าปัญหาใหญ่คือคิดว่าทุกคนน่าจะขาดอาหารขาดน้ำสูญเสียความร้อนของร่างกายซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลซึ่งหากสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ จะมีการประเมินอาการก่อนก็ยอมรับว่าปัญหาใหญ่คือคิดว่าทุกคนน่าจะขาดอาหารขาดน้ําสูญเสียความร้อนของร่างกายซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นวิธีการก็คือจะให้อาหารน้ําเกลือเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง,แ,งและสร้างขวัญกําลังใจให้กับทั้ง13ชีวิตนี่คือการออกมายืนยันของผู้บัญชาการโรงพยาบาลสนามพลตรีตามโมดอิ่มวัฒนา ขณะที่เจ้าตรมแพทย์ทหารเรือพลเรือโทสมคิดทีมศาสตร์ก็บอกค่ะว่าได้มีการจัดส่งทีมแพทย์จากเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินหนึ่งชุดมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำหนึ่งนายพยาบาลสีนาย ในจานวนนี้มีพยาบาลหนึ่งนายที่ผ่านการฝึกจากหน่วยสิวด้วยก็จะร่วมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนําน้องๆมาที่โรงพยาบาลสนามแล้วไปต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ทํางานร่วมกับคุณหมอภาคโลหานชุนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่คือคุณหมอภาคคุณหมอภาคเนี่ยเป็นนายทหารที่ฝึกมาอย่างแกร่งคือได้รับฉายาว่าแกร่งที่สุดในปัตตภีนะฮะดำน้ําก็ได้บุกตะลุยมาแล้วหลายงานคุณหมอภาคเนี่ย ลงไปกับหน่วยซิลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับดังนั้นเมื่อไปถึงตัวน้องๆจะมีคุณหมอภาคนี่แหละที่จะไปประถมพยาบาลเบื้องต้นก็จะไปคาดการจากคุณหมอภาคเองว่าจะเอาน้องๆออกมาได้ไหมถ้ายังต้องอยู่ข้างในก่อนด้วยความอ่อนเพลียประถมพยาบาลก่อนหลังจากนั้นเอาออกมาตอนที่พาน้องๆมาถึงปากถ้ำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนเลยนะฮะ 8ขั้นตอนสําคัญก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลที่พี่หมวยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้โรงพยาบาลสนามเนี่ยจะลักษณะเป็นห้องผ่าตัดแบบเร่งด่วนฮะตั้งอยู่ที่ปากถ้านี่ลักษณะนี้คือโรงพยาบาลสนามอยู่ปากถ้าเลยครับคุณผู้ชมเมื่อพาน้องๆออ,ออกมาแล้วปฐมพยาบาลเข้าห้องที่นี่ก่อนโรงพยาบาลสนามดังนั้นหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตาม8ขั้นตอนนี้ฮะในการลำเลียงแล้วก็ขึ้นรถแอมบูเลนส์หรือว่ารถพยาบาล ไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์หลังจากนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฮะเนื่องจากว่าประเมินกันว่าเฮลิคอปเตอร์จะใช้เวลาไปถึงที่จุดหมายปลายทางก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยไม่เกิน15นาทีถ้าขึ้นรถไปเป็นชั่วโมงครับคุณผู้ชมดังนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ทหารเฮลิคอปเตอร์ตำรวจที่ตอนนี้จอดรอแล้วนะฮะใช้คำว่าสแตนบายได้รับคำสั่งสแตนบายตั้งแต่เมื่อเช้าให้จอดรออยู่ตรงนี้พอขึ้นแล้วหลังจากนั้นไปจุดหมายปลายทางเดียวกันหมด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับเป็นจุดรับทั้ง13คนเพื่อปฐมพยาบาลที่โรงพยาบาลมีหน่วยแพทย์พยาบาลทึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด13ทีมเราจะไปสดจากที่นั่นคุณสุบงกตสุกแก้วครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชิญครับคุณสุบงกตครับ นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะจากด้านหน้าของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะจะเป็นที่รองรับผู้ป่วยทั้ง13คนของทีมหมูป่าหลังจากที่พบตัวจากถ้ำหุ่นน้ำนางนอนนะคะซึ่งก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้รับคำยืนยันนะคะจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะว่า ได้ทีมแพทย์และก็พยาบาลนั้นได้เตรียมพร้อมแล้วรวมถึงเครื่องมือในการดูแลทีมหมูป่านะคะซึ่งก็จะใช้ชั้น8ของตึกอุบัติเหตุ14ชั้นซึ่งก็อยู่ด้านหลังนี้นะคะในการดูแลทีมหมูป่าโดยเฉพาะหากพบว่าทีมแพทย์จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพร้อมส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจะใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นค่ะเพื่อเคลียร์ย้ายผู้ป่วยที่ขณะนี้ยังตกค้างอยู่ในชั้น8 เพื่อจะทําให้ชั้น8นั้นเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อดูแลทีมหมูปา่าโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการเตรียมเตรียมเตียงนะคะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารอรับทีมหมูป่าไว้แล้วเจ้าหน้าที่นั้นพร้อม พยาบาลพร้อมแพทย์พร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะรองรับแล้วค่ะส่วนภาพอีกภาพหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะหรือว่าตรวจสอบล่าสุดก็คือการเคลื่อนย้ายก่อนมาถึงโรงพยาบาลตามแผนเดิมนั้นจะมีการซักซ้อมนะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายทีมหมูป่ามาลงจอดที่สนามบินเก่าเชียงรายแล้วมีรถของโรงพยาบาลรอรับไว้โดยสนามบินเก่าเชียงรายนั้นอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงรายที่ดิฉันยืนอยู่นี้ประมาณ900เมตรใช้เวลาเดินทางเพียง1-2นาทีเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นตลอดเส้นทางฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้รถจอดและหากมีการส่งสัญญาณจากถ้ำหลวงว่าพร้อมเคลื่อนย้ายถนนเส้นนี้ค่ะจะถูกกัน้นไม่ให้รถผ่านเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายทีมหมูป่า หากดูจากภาพรวมแล้วนะคะตั้งแต่กระบวนการเมื่อหอยเฮลิคอปเตอร์นะคะมาถึงที่สนามบินเก่าเชียงรายและมาถึงที่โรบะโรงพยาบาลแห่งนี้ระยะทางเพียง900เมตรใช้เวลาเดินทาง1-2ชั่วโมง1-2นาที1-2นาทีนี้เมื่อบวกรวมกับการซักซ้อมแผนที่ได้ซักซ้อมแผนไปก่อนหน้านี้เวลาทั้งหมดจะใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายไม่เกิน5นาทีค่ะผู้ป่วยจะถูกส่งขึ้นไปที่ชั้น8ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดเชือ้อส่วนกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการค้นหาซึ่งส่งมาอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายแห่งนี้เราได้รับคํายืนยันจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็ยังคงต้องพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลค่ะขอบคุณครับคุณสุบงกตครับฟังจากคุณสุบงกตเนี่ยคือพอเฮลิคอปเตอร์ไปจอดปุบ๊บเคลื่อนมาถึงที่โรงพยาบาลถึงที่ห้องพักผู้ป่วย5นาทีเท่านั้นปฏิบัติการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกหน่วยเนี่ย ให้ความร่วมมือหมดเลยนะครับคุณผู้ชมสื่อเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีใครไปรายงานที่หน้าปากถ้ำแล้วเพราะทุกคนรอรอเรารออยู่ไกลๆห่างๆครับเพื่อที่จะเคลียร์ทางให้ทั้งหมดเนี่ยสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วที่สุด แล,และจากการทํางานนี้นะคะเราได้เห็นภาพความกระทับใจเห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่นี่คือความร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะนํา13ชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวค่ะให้ดูภาพนี้นะคะเป็นภาพการปฏิบัติภารกิจของกู้ภัยกรมอุทยานตอนที่เข้าไปสํารวจโพรงสํารวจปล่องเพื่อจะหาทางเข้าถ้าหลวงคือภารกิจเนี่ยยากมากจะเห็นว่าทางลอดตรงโพรงนี้ก็แคบก็เล็กมากมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทําทุกวิถีทาง เพื่อที่จะเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดเพื่อจะค้นหาทั้ง13ชีวิตนี่คือภาพคลิปที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีภาพของทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาที่นอนกับพื้นภายในถ้ำทั้งในถ้ำนอกถ้ำท,ทั้งทั้งที่ชื้นเปียกแล้วก็เลอะไปด้วยโคลนสภาพแบบนี้เพจราชสีจิตอาสาได้นำภาพออกมาเผยแพร่บอกว่าสภาพแบบนี้เราคงจะหลับไม่ลง แต่พวกเขาต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จุดนี้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะพา13ชีวิตกลับสู่อ้อมอกของทอบตัวความอ่อนล้าของร่างกายทำให้พวกเราได้เห็นภาพแบบนี้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่มีร่องรอยของความท้อแท้จะมีก็แตกความเชื่อมั่นว่าต้องทาได้ต้องนำา13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงให้ได้ขอเป็นแรงใจขอให้พวกเราทุกคนสมตัดธนาตามเจตนารมณ์ของการร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ นี่คือความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ยังมี Facebook ของคุณจักริดกุหลาบคีรีที่โพสต์ภาพของผู้ว่ราชการจังหวัดเชียงรายท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดในการค้นหาทั้ง13ชีวิตบอกว่าเมื่อคืนนี้แอบเห็นผู้ว่าเชียงรายนั่งทานบะหมี่ให้สังเกตสีหน้า สังเกตกิริยาของท่านผู้ว่าคือดูแล้วเนี่ยเป็นวันที่ท่านผ่อนคลายท่านมีความสุขที่สุดในรอบ8วันของการทํางานเมื่อวานนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงไหมมีเสียงไหมฮะเ,เรื่องถัดไปนะ,นะครับ<ม><า>คือ<า>เมื่อวานนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากครับเพราะว่าคือผู้ว่าอารมณ์ดีใช่ค่ะแล้วก็พูดในหลายๆเรื่องเป็นสัญ,ญญาณที่ดี ที่เรานําเสนอให้เห็นเนี่ยคือภาพความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยากบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบเท่านั้นนะฮะหลายหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือกันแต่ว่าความพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนี้เองกลายเป็นดราม่าฮะเพราะเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้นะฮะเมื่อวานนี้ที่เป็นดราม่าก,กันว่ามีทีมของบาดานทีมนักบาดานทีมบาดานทีมเจาะบาดานจะพยายามเข้าไปในพื้นที่แต่ไม่มีบัตร แล้วก็มีคําสั่งให้ออกจากพื้นที่ก็กลายเป็นดราม่ากันว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทีมที่สํารวจบาดาลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ทีนี้ผู้ว่าเมื่อวันเมื่อเช้านี่ออกมาชี้แจงเองเลยบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปใครไม่มีบัตรห้ามเข้าเด็ดขาดท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้เลยนะฮะห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเสียงที่ท่านผู้ว่าชี้แจงเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมบาดาลของทางนายกสมาคมบาดาลไทยเนี่ย เคยเข้าไปในถ้าพอเข้าไปในถ้าแล้วปรากฏว่าหายไป4ี่คนต้องพึ่งคุณเวิร์นอันเวิร์สซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถ้าจากอังกฤษเนี่ยว่ายน้ําเข้าไปจนกระทั่งไปเจอแล้วก็พาออกมาทําเอาตกอกตกใจกันแล้วตอนนี้ไม่ต้องการในส่วนของน้ําบาดาลซึ่งอยู่ข้างหน้าถ้าแล้วไม่ใช้แล้วใช้เครื่องสูบน้ําเป็นหลักอย่างเดียวดังนั้นก็เลยเป็นที่เข้าใจกันอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าไม่อยากให้ไปดรามา่าแต่ใครไม่มีบัตรอยากเข้า เพราะมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันผู้ว่าก็พูดไปถึงทีมอาสากู้ภัยอีกเมื่อวานนี้ตกเขาเพราะว่าลื่นลื่นตกเขาลงมาปรากฏว่าท่านผู้ว่าบอกว่าคือตอนขึ้นไปเข้าใจว่าหวังดีทีมอาสากู้ภยัยแต่ไม่ได้แจ้ง ไม่ได้แจ้งกับทางทีมที่รับผิดชอบก็คือท่านผู้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาพอไม่แจ้งไม่มีใครรู้พอตกเขาทีนี้ก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นทางปอพอต้องเดินเขาขึ้นไป3มชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดที่ทางกู้ภัยตกเขาจะเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปก็ไม่มีจุดจอดเมื่อคือนนี้ก็เลยเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นท่านผู้ว่าเนี่ยย้ำว่าเนี่ยภาพเนี้ยคือเข้าใจนะความหวังดีของทุกคนจริงๆแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่จะไปช่วยไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนจากทีมไหน ไปลงทะเบียนก่อนแล้วทางทีมของผู้ว่าจะพิจารณาเองว่าเหมาะสมไหมที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเหมาะจะไปตรงจุดไหนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปที่ปากถ้ำกันหมดไม่ใช่ท่านผู้ว่าบอกแบบนั้นดังนั้นขอให้เคารพกฎด้วยก็เลยกลายเป็นดราม่าเลยฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้จากทางผู้ว่านะฮะว่าอ่ะเข้าใจความหวังดีแต่ก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบกันด้วยผู้ว่าต้องแถลงมาเช้านี้ครับ เราพักกันทุ่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดปฏิบัติการในการค้นหา13ชีวิตที่ถ้ำหลวงค่ะเราจะมาดูภาพของความประทับใจที่เกิดขึ้นจากกำลังใจของคนไทยทั่วประเทศส่งไปให้ทีมงานที่ทำงานส่งไปให้ทั้ง13ชีวิตนอกจากนี้ดูแนวทางในการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าขัดข้องวันนี้กสทชก็เตรียมที่จะหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวติดต่มในช่วงหน้าค่ะ